ปึ๊บเห็นไหมฮะไอภาษาไทยนะครับมันจะกลายเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยหมดเลยนะครับเป็นอะไรเอ่ยหมดเลยนะครับนี่วิธีการแก้ไขนะครับให้เราไปที่ region นะฮะร้านนี้นะครับแล้วพิมพ์ว่า region region นะครับแล้วก็คลิกมันขึ้นมาครับคลิกตัวนี้เลยตัวบนเนี่ยเปิดมันขึ้นมาโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปกดที่ที่ตัวนี้ครับ administrative ตัวนี้นะฮะคลิกไปครับ system local นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับตัวนี้ตึ๊บนะครับตอนนี้มันเป็น English อยู่นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นไทยนะตัวนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยโอเคนะครับเสร็จแล้วให้เรากดโอเคแล้วนะครับโอเคปึ๊บมันจะให้เรารีสตาร์ทเครื่องครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดรีสตาร์ทเครื่องเลยนะครับ